ภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศจะดีหรือไม่เครื่องชี้วัดสำคัญตัวหนึ่งที่จะสังเกตได้คือความคึกคักหรือซบเซาของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะหลายๆครั้งการเติบโตที่ดีของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและหลายครั้งอีกเช่นกันที่ปัญหาฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างวิกฤตเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นแม้ว่าปี55ถือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจนภายหลังจากหลายพื้นที่ของไทยประสบกับภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี54จนกระทั่งตอนนี้ด้านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเล่าว่าผู้ประกอบการได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินธุรกิจจากที่เคยทำมาส่วนใหญ่ได้หันไปเปิดโครงการคอนโดมิเนียมหรือแนวสูงเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนโครงการบ้านจัดสรรหรือว่าแนวราบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนั้นในปีที่ผ่านมายังเป็นปีแห่งการรุกออกไปเปิดตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ๆในต่างจังหวัดของผู้ประกอบการอสังหารายใหญ่ที่เคยประสบความสำเร็จมาจากในเมืองหลวงและปริมณฑลอีกด้วยสำหรับภูมิภาคเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ว่าบริษัทมหาชนใหญ่ๆก็ไปทำกันหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวหรือเป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นทางอีสานก็มีอุดรขอนแก่นโคราชเนี่ยรายใหญ่ไปทำกันเยอะมากนะครับแล้วก็ทำทั้งสูงมากๆแล้วก็ยูนิตเยอะมากๆซึ่งคนท้องถิ่นเองเขาก็แปลกใจว่าอย่างนี้เลยเหรอขณะที่สถานการณ์ธุรกิจอสังหาช่วงปลายปีนี้น่าเป็นห่วงเพราะขณะนี้มีสัญญาณภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยลื่นไหลแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ครึ่งหลังของปีนี้จะชะลอกว่าครึ่งแรกประมาณ 10% ทำให้ทั้งปีมูลค่าตลาดอสังหาเติบโตประมาณ 4% ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กที่จะต้องหาหนทางปรับตัวเพื่ออยู่รอดแต่สำหรับรายใหญ่ไม่น่าห่วงครับซึ่งเห็นได้ในขณะนี้ที่แต่ละค่ายแต่ละรายต่างทุ่มเม็ดเงินโฆษณาก้อนโตผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อแขนงต่างๆเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นยอดขายกันอย่างคึกคักตอนนี้คล้ายๆกับว่าสร้างกันเยอะนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงไอ้ฟองสบู่อะไรยังไม่ใช่หรอกครับคือสร้างเยอะแล้วกำลังซื้อกำลังไล่ตามอยู่พอไล่ไปเสร็จแล้วพอเศรษฐกิจชะลอหรือมีข่าวเรื่อง GDP หรือ2หรือพวกเนี้ยเขาก็ชะงักนิดนึงยิ่งหลายคนที่ เล่นหุ้นด้วยพอหุ้นไม่ดีเสร็จเขาก็ชะลอการซื้อยูนิตซึ่งทำเยอะๆรอขายเนี่ยก็แอบซอบได้ช้าลงนะครับแต่มันก็ตอนนี้ยังเหนื่อยๆกันอยู่นะครับในปี2556ยังเป็นปีที่ผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางหลายรายได้บุกโครงการที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดมากขึ้นในจังหวัดชลบุรีขอนแก่นนครราชสีมาเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่อุดรธานีอุบลราชธานีโดยเฉพาะพื้นที่ในชลบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเช่นพัทยามีการเปิดคอนโดมิเนียมมากกว่า 12,000 หน่วยขณะที่อำเภอหัวหินชะอำจังหวัดเพชรบุรีก็มีการเปิดคอนโดมิเนียมไม่น้อยกว่า 9,000 หน่วยแต่ยังขาดแคลนแรงงานอยู่มากแรงงานขาดแคลนผู้รับเหมาอาจจะขาดแคลนถ้าเกิดมีการบูมมากๆเนี่ยครับอันนี้จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เรียกว่าเป็นทุกขลาภที่ต้องแก้ไขครับจะเห็นได้ว่าแม้เศรษฐกิจครึ่งหลังของปีนี้จะไม่สดใสเหมือนครึ่งปีแรกและแม้ผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าออกมาตอบรับกำลังซื้อแต่ว่าก็ต้องประเมินความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับพัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน